Shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. On ourselves, on ourselves, on ourselves. หากลองย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วรุ่นย่อรุ่นมะที่ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่ภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพต่างๆยังคงมีราคาไม่สูงมากนักซึ่งดูจากราคาอาหารจานเดียวหรือก๋วยเตี๋ยวสักชามในราคาไม่ถึง5บาทอะไรนะ5บาทแถมปริมาณก็ยังอิ่มจุใจอีกด้วยเรียกได้ว่ามีเงินในกระเป๋าเพียงไม่กี่บาทก็ได้กินอาหารได้หลายจานเลยทีเดียวและวันนี้อย่าตีมท็อกก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอเรื่องราวในของราคาอาหารตามสั่งที่เป็นอาหารยอดฮิตหลายยุคหลายสมัยมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้และรับทราบกันต้องยอมรับในจุดนี้นะครับว่าอาหารตามสั่งมีแทบจะทุกตรอกทุกซอยมีมาช้านานตั้งแต่คนภาคเองจำความได้ก็เห็นร้านอาหารตามสั่งอยู่เต็มไปทุกที่ทั้งบางๆนี้ๆทั้งหลายก็มีอาหารตามสั่งรสเด็ดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นหรือแม้กระทั่งรอบดึกจนถึงเช้าก็มีให้เห็นมากมายย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วแม่กำลังวัยรุ่นเลยละเราตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ61บาทต่อวันยังจำได้ว่าก๋วยเตี๋ยวยังชามละ5บาทราคาข้าวแกงโดยทั่วไปจานละ5บาทถ้ากับข้าว2อย่างก็6บาทผ่านไปอีก5ปีแม้ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะปรับสูงขึ้นถึง100บาทแต่ค่าครองชีพค่าอาหารก็ไม่ได้ขึ้นมากนักกระเพราไก่จานละ10บาทถ้าเพิ่มไข่ดาวอีกสักฟองก็ฟองละแค่3บาทเท่านั้นจากตัวเลขคร่าวๆในอดีตผมนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้อ้างอิงข้อมูลอัตราค่าแรงขั้นต่ำย้อนหลังจากกระทรวงแรงงานและค่าอาหารที่อยู่ในยุคนั้นๆเราจะเห็นได้ว่าอัตราค่าครองชีพได้เพิ่มสูงขึ้นค่าอาหารตามสั่งก็ได้ปรับขึ้นเรื่อยๆจาก10บาท15บาท20บาท25บาทจนกระทั่ง30ถึง40บาทในปัจจุบันแล้วแต่ว่าจะสั่งแบบธรรมดาหรือพิเศษแต่ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงก็ยังมีร้านอาหารมุสลิมเราในกรุงเทพแต่จะออกไปทางชานเมืองนิดหน่อยที่ยังยืนหยัดที่จะขายในราคา10บาทนี่แหละขายมานานแล้วกว่า15ปีก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนั่นแน่ท่านผู้ชมสงสัยกันแล้วสิว่ายังมีอีกเหรอร้านที่ขายในราคา10บาทคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับวันนี้รายการอย่าตีมท็อกของเราจะพาท่านไปแถวชานเมืองย่านคลอง9เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครของเรานี่เองท่านผู้ชมคงอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินชื่อของร้านนี้มาก่อนในนามชื่อร้าน10บาทสู้แค่หมดช่วงเดอะทีมออนทัวร์โอ้ท่านผู้ชมครับถึงแล้วครับร้านสู้แค่หมดที่คุณนายอิมวงเกศรพิธีกรรายการเดอะทีมทอล์กออนทัวร์นะครับที่เขานัดผมไว้จากบ้านบางนายอิมเนี่ยมาถึงนี่ก็ประมาณ30กิโลเขาบอกว่าเขาปั่นจักรยานมานะฮะคงจะรอผมอยู่ในร้านละใช่แล้วครับคุณบุคอรีเป็นที่ทราบกันปากต่อปากเลยนะครับว่าคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่นั้นเขาจะปั่นจักรยานกันมาบางคนปั่นมาไกลถึง150กิโลเลยทีเดียวและบางคนมาจากจังหวัดนนทบุรีนครนายกและอีกหลายๆจังหวัดแต่ที่เขาปั่นกันมาเนี่ยเขาเป็นนักกลุ่มปั่นจักรยานกันนะครับเพราะกลุ่มปั่นจักรยานเขาจะใช้ร้านนี้เป็นจุดพักผ่อนพักฟื้นพักทานอาหารเรียกได้ว่าเหมือนบ้านหลังที่2ของกลุ่มนักปั่นจักรยานเลยทีเดียวก็จะเห็นได้จากบรรดารูปถ่ายนับร้อยใบไม่ว่าจะเป็นรูปเล็กรูปใหญ่ที่มาประดับเรียงรายกันอยู่ในร้านนี้เห็นไหมว่าร้านนี้เป็นขวัญใจของกลุ่มนักปั่นจักรยานเลยทีเดียวเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะไปพบกับคุณอีมข้างในเลยดีกว่าเอาเชิญจ้าเชิญจ้า
โอ้โหแก๊งจักรยานเข้ามากันเต็มสูบนะฮะไปดูว่าคุณอิมเขาแต่งตัวประมาณนี้ป่ะอัลลอฮฺอักบัรตามไปคุ้มสลามดูนี่คนขี่จักรยานแต่งตัวอย่างพระเอกไหนอินเดียผมบอกคุณว่าอะไรเขาขี่จักรยานมาขี่จักรยานนี่อะไรผมขี่จักรยานปั่นน้ำสุดยอดโอ้ยจักรยานปั่นน้ำนี่ครับสวัสดีครับคุณรองตุลลอประกาศอยู่ครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตแนะนำพิธีกรใหม่ในรายการเดอะทีมทอล์กออนทัวร์ครับซึ่งเป็นซีซั่นที่2ในปีนี้ที่เราจะดำเนินการในการที่จะพูดคุยกันก็คุณคอรีเรียงปาดหลายท่านอาจจะรู้จักเนี่ยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนแหมบางอิมนัดชะกลางนาเลยถนนคลอง9นะครับแขวงคลอง10เขตบางจอกเป็นยังไงหายากมั้ยก็ไม่ยากนะแล้วคุณไปทำอะไรมาเนี่ยผมก็เดินหาร้านนั่นนี่แล้วเป็นไงก็สู้แค่หมดเหมือนกันพอถึงร้านก็หมดแรงพอดีเลยหมดแรงพอดีเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้ว่าคำของที่บอกว่าสู้แค่หมดเนี่ยมันมายังไงแล้วก็เอาถึงที่มาเลยนะถึงที่มาเลยเพราะว่าชื่อร้านแปลกมากแล้วก็ที่แปลกคือที่นี่อาหารราคาเท่าไหร่อาหารราคานี่ไม่รู้เพราะยังไม่ได้กินกับเศรษฐกิจมากตอนนี้ไข่ราคาฟองละ4บาทใช่นะแล้วก็อาหารถ้าเกิดใครที่เป็นรู้ราคาไข่เนี่ยแสดงว่าคนที่บ้านใช้คนที่บ้านใช้ไปซื้ออยู่เพราะว่าใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยตอนนี้ข้าวไปทำงานมื้อละ30บาทอย่างต่ำ บางคนนี่40 50วันหนึ่งกิน2มื้อก็60 3มื้อก็ร่วม100ครับแต่วันนี้เราจะดูว่าเงิน100บาทสมมติว่าเป็นเงินที่เราต้องออกไปกินข้าวเวลาไปทำงานเนี่ย100บาทมาที่ร้านนี้เรากินได้กี่ภรรยาให้มาแค่นั้นแล้วก็บอกว่าใช้ให้ถึงสิ้นเดือนถ้ามาร้านนี้จะกินได้กี่เมนูเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันดีกว่าครับครับผมนั่งเลยคุณจะไปไหนนั่งไงคุณหิวคุณต้องไปเอาใบสั่งของก่อนไม่มีเขาไม่มีบริกรมันมารับออเดอร์อะไรไม่มีต้องไปใบสั่งของจะเอาอะไรคุณไปทำหน้าที่ต้องสไตล์นี้อ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งรอโอเคปะได้เดี๋ยวผมเอาเมนูไปให้ดูครับและอีกอย่างนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านสู้แค่หมดเนี่ยเลยนั่นก็คือการบริการตัวเองครับสั่งเองเขียนเองกินเองเก็บเองแม้กระทั่งคิดตังเองทางร้านจะมีหน้าที่ทำอาหารตามที่ลูกค้าสั่งและเมื่อถึงเวลาอาหารเสร็จเขาก็จะเรียกลูกค้าโดยการดึงเชือกสลิงเป็นสัญญาณว่าอาหารนั้นเสร็จแล้วทางลูกค้าก็จะมารับอาหารไปครับถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ซึ่งคนที่เคยมาที่นี่เขาก็จะรู้ทันทีส่วนคนที่ยังไม่เคยมาหรืออยากจะมาเนี่ยก็จะได้รู้เอาไว้นะครับน้ำแข็งนี่สำหรับที่ร้านสู้แค่หมดนี่ฟรีนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำใบเตยเป็นน้ำที่หอมแล้วก็เย็นชื่นใจเพราะฉะนั้นคนที่ปั่นจักรยานมาเวลาเหนื่อยๆได้ทานน้ำก็เรียกว่าน้ำสมุนไพรนะครับเพื่อทำให้สดชื่นขึ้นมาทันทีหลังจากที่ได้มาที่ร้านนี้เดี๋ยวผมเอาน้ำนี้ไปโชว์คุณบุคคลที่ก่อนนะไม่รู้ว่าจะหายเหนื่อยหรือเปล่าคุณบุคคลนี่เขาเรียกว่าของดีร้านนี้ที่ครูเห็นผมเห็นคุณเหนื่อยไงน้ำตาลสดเหรอไม่ใช่อะไรนะผมว่าคุณชิมก่อนเลยเดี๋ยวคุณค่อยบอกว่าเป็นน้ำอะไรแต่เชื่อว่าคนที่มาร้านสู้แค่หมดเนี่ยเวลามาร้อนๆแบบคุณเนี่ยคนปั่นจักรยานเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมพอมากินน้ำเนี่ยจะรู้สึกยังไงคุณลองทานก่อนแล้วคุณช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยสิว่าน้ำเนี่ยน้ำอะไรแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอาเลยนะครับบิสมิลลาห์โอ้ยมันละเมียดจริงๆบางอย่างเว้ยน้ำอะไรขออีกทีนะผมจะบอกให้เลยอย่างละเอียดน้ำใบเตยอาสยามใบเตยอาสยามถูกต้องแล้วค่ะแน่นอกใช่น้ำใบเตยเย็นๆน้ำใบเตยน้ำใบเตยเนี่ยถือว่าน้ำตาลนิดหน่อยให้หวานกำลังดีนะครับนี่หน้าล่ะคนที่เหนื่อยๆชื่นใจไหมปั่นจักรยานมาเป็นกิโลกิโลแต่บางในอิมปันอยู่กับที่นั่นก็เห็นไม่ได้มาจากปันยังมีน้ำออกด้วยไหนเมนูมีอะไรบ้างนี่ผมกำลังงงกับราคาอยู่งงตรงไหนล่ะว่าเขาทำไปได้ยังไงเขาปลูกข้าวเองหรือว่าเลี้ยงไก่เองหรือว่ามีฟาร์มไข่เขาถึงขายได้ราคาถูกขนาดนี้ถูกทุกอย่าง10บาทข้าวผัดมีอะไรบ้างเมนูอะไรบ้าง10บาทข้าวผัดไก่กระเทียมข้าวกะเพราไก่นะฮะ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่10บาทหมดราดหน้าผัดซีอิ๊วผัดไทยนะฮะมีเป็นบางเมนูนี่มัตตบะยัง10บาทเลยมังนายอิ่มมัตตบะข้าวหวานข้าวไก่กระเทียมไข่ดาว20มีไข่ดาวด้วยเนี่ย20นะครับเอ๊ะทำไมมันถูกอ่ะนั่นน่ะสิไข่ใบละ4บาทใช่ไหมถูกต้องข้าวไหนจะไก่ไหนจะเนื้ออีกเนี่ยผมว่า20บาทเนี่ยไม่พอนะนั่นน่ะสิผมกินเราเนี่ย35บาท40 50เต็มไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวลองสั่งไปเอามาดูเลยมั้ยสักกี่เมนูดีเอามาดูเลยมั้ยคุณอยากกินอะไรดีกว่ามัตตบะคาวนี่ต้องสั่งสัก8แผ่นนะถ้าแผ่นละ10บาทแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าแผ่นนึงมีนิดนึงงั้นเหรอถ้าก็เดาเอาจากราคาขนาดของราคาก็น่าจะมันน่าจะเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้น่าจะผันตามกันใช่คุณสั่งข้าวก่อนวันนี้เอาข้าวผมอยากกินกะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวนะสิ้นคิดละนะฮะผมว่าผมต้องเป็นประเภทเส้นนั่นนะเอาก๋วยเตี๋ยวด้วยก๋วยเตี๋ยวด้วยนะก๋วยเตี๋ยวด้วยได้จัดก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะเนื้อเป็ดไก่นี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่เฮ้ยมี3แบบเลยแล้วก็มีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นเล็กเส้นเล็กนะของผมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยเราสั่งมาเนี่ยเกือบเต็มโต๊ะแล้วเนี่ยเพิ่งจะ30เอง30เองมัตตบะมัตตบะด้วยเอาข้าวหวานเอาข้าวกับหวานเอามา2แผ่นนะ2แผ่น2แผ่นหวาน2แผ่น2แผ่นโอเคแล้วคุณไม่กินอะไรแล้วเหรอนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นเล็กราดหน้าเอาราดหน้ามาดูกันหน้า4 5เขาจะมารับหรือว่าผมต้องไปให้เขาเราต้องไปส่งครับอ๋อคุณให้ไปส่งแล้วผมจะไปส่งผมไปเองนั่นแหละวันนี้อุตส่าห์ปั่นจักรยานด้วยรถโลกร้อนนะน้ำใบเตยอาสยามอร่อยมากมังยีครับท่านผู้ชมครับกวาดสายตาไปทั่วร้านมาสะดุดกับวิทยุนะฮะแบบเก่ารุ่นเก่าโบราณนะผมยังคนโบราณอยู่ด้วยชอบอะไรโบราณนี่ฮะอันนี้ใช้ได้ป่ะอันนี้ใช้ได้ขอนะขอนะบันไดเอ็มเร็วช่วยกันยกกลับอย่าตีมนะแหมนะฮะเอ้าใช้ได้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าตั้งโชว์นะฮะนี่ใช้ได้จริงๆนะครับแล้วพวกรายการนี่เป็นรายการใหม่ๆหรือว่าเป็นรายการที่ฟังเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นรายการปัจจุบันอ๋อผมนึกว่าแบบว่าคลื่นเดินทางมาช้าแต่ว่าเป็นวิธีที่มีลูกค้านำมาบริจาคเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ของเจ้าของร้านเพราะอายุมากกว่าเจ้าของร้านนี่ใช่ฮะใช่โอ้ยฟังได้ด้วยรายการที่ฟังอยู่เนี่ยนะฮะเป็นรายการปัจจุบันที่กำลังออกอากาศอยู่นะไม่ใช่ว่ารายการมันว่าเดินทางมาช้าเห็นวิทยุเก่าๆแล้วฟังรายการมา50ปีที่แล้วไม่ใช่นะพี่เล็กกองสว่างอะไรพี่คุณจะไม่เจอในนี้นะนี่ก็ให้ผมต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราคนเราไปนอนว่ากันว่านะครับคุณผู้ชมร้านสู้แค่หมดเนี่ยนอกจากอาหารของเขานั้นจะราคาแสนจะถูกแล้วยังมีอีกอย่างที่น่าสะดุดตาอีกอย่างนั่นก็คือบรรดาของเก่าจำนวนมากมายที่บรรดาลูกค้านั้นนำมามอบไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่วางอยู่ตามบริเวณต่างๆของร้านนี้ทำให้ร้านถูกตกแต่งไปด้วยของเก่าดูวินเทจสะดุดตาสะดุดใจเหมาะสำหรับคนชอบอะไรเก่าๆอีกด้วยนะครับอาหารได้แล้วครับคุณไปเอาอาหารทำไมฮะก็เมื่อกี้เขาจะเรียกเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเหรอนี่ผมตกสะดุ้งเลยอ่ะแทบจะหล่นจากเก้าอี้อ่ะก็คือคุณคอรีดูเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้อะไรครับเศษไม้อันนี้จานที่มันขึ้นสนิมแล้วไม่ได้ใช้หนังยางแล้วก็เชือกกับเอ็นที่ว่าเข้าไปที่ครัวเนี่ยเวลานั้นก็นี่เดี๋ยวผมจะไปทำออดที่หน้าจะตีมาทำแบบนี้ลดโลกร้อนฮะลดโลกร้อนด้วยนะฮะประหยัดไฟตกลงนี่ให้ผมกินก่อนใช่ไหมครับเป็นไง10บาทโอ้ยผมถ้าผมรู้ว่ามันแผ่นใหญ่นะนี่ผมสั่งแผ่นเดียวนั่นแหละนะเดี๋ยวมันอิ่มกิน3จานแล้วผมกินจานเดียวหมดละ2จานสิโอ้โหอันนี้หวานเดี๋ยวมีอะไรบ้างผมขอทั่วไปเลยครับมีกล้วยมีเหมือนกับมัตตบะที่เราซื้อทั่วไปมัตตบะตอนนี้แผ่นละ30ครับแต่ว่าอาจจะ
มีปริมาณที่ใหญ่กว่านี้แต่นี่คือเมนูที่หลายคนมาแล้วก็ต้องสั่งเมื่อสักครู่นี้เห็นนะมี16แผ่นกลับบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มพลังงานให้กับคนปั่นจักรยานได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันผมขอชิมก่อนนะครับและเมนูอาหารที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งเมนูที่มีคนสั่งเป็นประจำสั่งเยอะแยะเรียกกันว่าใครมาก็ต้องสั่งแทบทุกโต๊ะเลยนั่นก็คือมัตตบะซึ่งมัตตบะของร้านสู้แค่หมดเนี่ยขึ้นชื่อมากๆเพราะนอกจากเนื้อแป้งเป็นสูตรพิเศษจะกรอบนอกนุ่มในเย้ายวนใจชวนกินชวนหิวทั้งไส้ขาวไส้หวานแล้วเขายังคงคอนเซปต์ในราคา10บาทอีกด้วยจะเห็นได้จากลูกค้าที่มาซื้อกินจะสั่งกลับบ้านกันเยอะมากๆรอคิวกันยาวเลยทีเดียวสำหรับเมนูนี้มัตตบะสู้แค่หมดช่วงหน้าพบกับสู้แค่หมดนี่จะเริ่มเมื่อประมาณปี40ครับก็ปิดทำหลายที่นะจนกระทั่งที่10บาทเมื่อ40 16ปีแล้ว16ปีแล้วครับก็ครับที่เรามาได้อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นอีกมุมที่เหลืออยู่ในประเทศที่มีคำว่ารักให้และก็เป็นฟัง